ก็ต่อกันที่หนุ่มหล่อคนต่อไปครับมิสเตอร์14บุ๊คคมสรรศรีมงคลสิริครับครับวันนี้คุณบุ๊กอยากจะพูดในหัวข้ออะไรครับหัวข้อที่อยากจะพูดในวันนี้ครับก็คือในเรื่องของความภูมิใจ The most proud ใช่ครับพร้อมแล้วเชิญครับถ้าจะให้พูดถึงเรื่องความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตนะครับก็คือมีหนึ่งเรื่องที่เพิ่งเกิดเมื่อ2ปีที่แล้วคือการที่ผมสามารถซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ได้ก็คือถ้าเกิดมองย้อนกลับไปเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ความฝันเด็กคนหนึ่งที่เราไม่ได้เรียนมอมาหาวิทยาลัยทุกคนก็ตราหน้าเราว่าเฮ้ยเราคงไม่มีทางที่จะได้ดีหรือว่ามีทางได้โอกาสทำงานในสถานที่ที่ดีๆแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราตั้งเป้าหมายตั้งโตในชีวิตแบบตั้งมั่นมากๆว่าเฮ้ยเราอยากจะมีบ้านเราตั้งใจจะซื้อบ้านให้แม่เพราะว่าบ้านที่อยู่ครับมันก็เป็นบ้านแบบเล็กๆอะไรเงี้ยเราก็เลยสวยเราอยากซื้อบ้านให้แม่เราก็เลยตั้งเป้าหมายเราอยากจะไปทำงานในสิ่งที่เราอยากทำแม้ว่าใครบอกว่าเฮ้ยอยู่เรียนมอเนี้ยเขาไม่รับเด็กมอนี้เข้ามาทำงานแต่เราไม่เชื่อเราสู้เราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเอ็นโรเมนต์ตรงนั้นไปอยู่ใกล้เคียงแม้ว่าเราไม่ได้ทำงานแต่เราก็ได้ไปฝึกงานอย่างน้อยเราไม่ได้ทำงานแต่เราได้คอนเนคชั่นมันคือเป็นการต่อยอดของเราไปเรื่อยๆในอนาคตแล้วสุดท้ายครับมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเราในเป้าหมายที่เราพยายามทำในทุกวันสเต็ป by สเต็ปเราพยายามเอาตัวเองเข้าไปถึงเป้าหมายให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุดใกล้เคียงที่สุดแล้วใครจะไปรู้ครับก็คือผมจบศิลปกรรมศาสตร์แต่ทุกวันนี้ผมทำงานในฐานะ Marketing Manager บริษัทที่ทุกคนอาจจะทราบกันดีมันก็เป็นฝันที่ใหญ่เกินตัวไปแล้วน่าเหมือนกันแต่ว่าผมก็สามารถทำได้สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนครับอยากจะแชร์กับทุกคนที่กำลังฟังอยู่ไม่ว่าใครที่กำลังรู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะห่างไกลความฝันหรือมีฝันที่มันคงเป็นไปไม่ได้แต่หนึ่งครับสิ่งที่เราควรมีเลยคือถ้าเรามีโกเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนสองเรามีแพชชั่นที่แน่วแน่แต่ส่วนใหญ่สองหลายๆคนเขาอาจจะมีแค่สองอย่างมีเป้าหมายแล้วก็มีแพชชั่นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เพิ่มเข้าไปเลยก็คือในเรื่องของ execution เราจะทำยังไงให้เราไปถึงเป้าหมายได้อย่างที่เราวางสันไว้สุดท้ายครับถ้าเกิดต่อให้เราพยายามเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราพยายามอย่างแน่วแน่แล้วแพชชั่นเราแรงกล้ามากแล้วแต่เรายังไปไม่ถึงเป้าหมายแต่สุดท้ายครับก็ขอให้ทุกคนได้ภูมิใจว่าอย่างน้อยเราก็ได้ลงมือทำครับแล้วก็ล่าสุดก็ซื้อบ้านให้คุณแม่ได้อย่างที่ฝันไว้นี่คุณเหลือเวลาอีก5นาทีนะครับในการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการพร้อมนะครับพร้อมแล้วจับเวลาครับขอเริ่มที่น้องโยโย่เลยครับสวัสดีครับพี่เล็กครับสวัสดีครับโยโย่ครับก็อย่างที่พี่ได้บอกไปในตอนต้นนะครับว่าอย่างปีที่แล้วเนาะพี่มาในฐานะที่เป็นกรรมการนะครับแล้วก็บวกกับตำแหน่งหน้าที่การงานหลายๆอย่างพอมาในปีนี้เนี่ยก็มาเป็นผู้เข้าประกวดนะพอเป็นผู้เข้าประกวดเนี่ยเราก็จะได้รับทั้งคนที่ติดตามนะครับบวกกับแรงกดดันทีนี้ผมอยากรู้ว่าพี่จะจัดการกับความกดดันนั้นยังไงครับในฐานะที่เป็นผู้เข้าประกวดในปีนี้จากที่ปีที่แล้วเนี่ยเป็นกรรมการต้องบอกตรงว่าจริงๆพอเราได้ทานฟอร์มตัวเองมาอยู่ในบริบทที่เป็นผู้เข้าประกวดสิ่งหนึ่งที่เราได้เลยคือเราเข้าใจผู้เข้าประกวดว่าสิ่งที่ทุกคนเจอมันคืออะไรบ้างมันซึ่งมันต่างกับการเป็นกรรมการนะการที่เราเป็นกรรมการคือเรานั่งแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเราจะถามอะไรดีเราเห็นไลฟ์มีแฟนนางงามฝากถามไหมเราก็อาจถามไปแต่สิ่งทุกวันนี้ที่เราเจออยู่เราก็เข้าใจทุกคนแล้วเราก็พยายามจะเรียนรู้พยายามที่จะไม่กดดันในกรรมการเพราะว่าหนึ่งในโกในออบเจคทีฟหลักของพี่ที่มาในปีนี้พี่รู้สึกว่าเรามาให้เต็มที่เรามาทำในสิ่งที่เราฝันไว้คือต้องบอกว่าโอเคเราพยายามเป็นคนเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกที่ดีเราตั้งใจทำงาน
เราหาเงินมาเลี้ยงดูพ่อแม่แต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำมาตลอดทางชีวิตเลยเหมือนกันก็คือสิ่งที่เราได้มายืนอยู่ตรงนี้ได้ยืนอยู่ท่ามกลางสปอตไลท์หรือว่าเราได้ทำงานในสิ่งที่เราอยากจะทำอยากจะรักเหมือนกันเนี่ยวันนี้ที่มาก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องกดดันอะไรเลยเราเห็นนะครับทุกคอมเมนต์ที่มีทั้งชมมีทั้งติมีด่าก็มีแต่เราเลือกที่จะแบบเฮ้ยในเมื่อเราตัดสินใจที่เราจะมาตรงนี้แล้วอะเราสนุกกับมันเราเรียนรู้กับมันไม่ว่าจะเป็นเนกาทีฟคอมเมนต์โพสิทีฟคอมเมนต์เราเรียนรู้กับทุกๆคอมเมนต์ของมันใช่ enjoy ขอโชคดีครับขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับมาที่คุณแต่นะครับผมคำถามต่อไปเลยครับพี่แต่นะคะครับสวัสดีครับน้องบุ๊ครู้ตัวไหมคะว่าเวลายิ้มแล้วดูมีเสน่ห์มากยิ้มต่อไปนะคะโอเคค่ะจริงๆพี่อยากถามว่าเมื่อกี้ก็ตอบไปแล้วแหละแต่อยากทราบว่าอะไรเป็นแรงจูงใจที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะก้าวข้ามผ่านจากกรรมการเนี่ยเราขึ้นไปบนเวทีอะค่ะส่วนตัวครับรู้สึกว่าต้องบอกกันตรงว่าปีที่แล้วครับมาในฐานะกรรมการแล้วก็มีโอกาสได้นั่งทานข้าวกับพี่รักมันเป็นโมเมนต์บังเอิญว่าเฮ้ยเหมือนพี่รักทักว่าเอ้ยไอ้ผู้เข้าประกวดคนนี้มันมานั่งทำไมตรงนี้ผมก็บอกอ๋อเป็นสปอนเซอร์ครับอะไรเงี้ยแล้วพี่รักก็ตกใจว่าแบบอ้าวเขาบอกแล้วเหมือนเนี้ยก็บอกว่าเฮ้ยงั้นปีหน้าลองสิมาแบบเสียดายของไปเป็นกรรมการทำไมอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ผมมาตัดสินใจที่จะมาลงประกวดในครั้งนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่พยายามจะเขาเรียกว่าไงครับเหมือนแรงจูงใจที่จะให้มาทำใช่ไหมก็เหมือนผมมารู้สึกว่าโอเคเรามีความรู้ความสามารถเราทำงานด้านมาร์เก็ตติ้งเราได้ทำงานที่เป็น CSR แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราสามารถเอาความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งที่มันเป็น CSR มาช่วยเหลือสังคมนอกจากการที่เราทำให้กับแบรนด์อย่างเดียวแต่เราเอาความรู้ความสามารถที่เรามีครับมาอะแดปต์ใช้กับเวทีกับบิวตี้แพจเจนต์บ้านเราให้มันแบบว่าส่งคุณค่ามากยิ่งขึ้นจากที่มันมีคุณค่าอยู่แล้วเราก็ทำให้มันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นไปนะครับก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือแรงจูงใจที่ทำให้ผมตัดสินใจมาสมัครอยากเอาความรู้ความสามารถที่มีบวกกับโอเคเราฟิตหุ่นรูปร่างหน้าตาเราก็พัฒนาเต็มที่แล้วก็อยากจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นกันครับว่าผมก็พร้อมครับผมก็เรียกได้ว่าจากการนั่งทานข้าววันนั้นนะครับก็มาถึงคุณบุ๊ควันนี้เลยนะครับมาที่ด้านหน้าบ้างดีกว่านะครับที่แพจเจนต์ครับครับคุณบุ๊คครับคุณบุ๊คเป็นคนหนึ่งที่พูดเก่งมากเลยนะครับผมแล้วก็ผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยมาและโอกาสเนี้ยเรามีโอกาสที่จะพูดกับคนไทยทั้งประเทศนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนชุดความคิดเรื่องสถาบันการศึกษาเราจะพูดกับเขาเพื่อเปลี่ยนความคิดนั้นอย่างไรครับเขาเรียกว่าไงเปลี่ยนชุดความคิดเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับอะไรที่คิดว่าแบบมหาวิทยาลัยชั้นนำเท่านั้นคือต้องบอกก่อนว่าคือจริงๆอยากจะบอกให้ทุกคนเห็นนะไม่ต้องไปฟังอื่นไกลเลยมันคือสิ่งที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นเลยว่าสิ่งที่เราสามารถพรูฟตัวเองได้ดีที่สุดคือการที่เราไม่ได้ฟังคำของใครเลยหรือเราอาจจะฟังแต่เราเก็บมันมาเป็นแรงผลักดันอย่าเก็บมันมาเพื่อให้มันฉุดรั้งเราไว้ในใจถ้าเกิดวันหนึ่งนะครับเราสามารถเอาคำดูถูกหรือคำที่มันฉุดรั้งเราเหล่านั้นนะครับมาเป็นแรงผลักดันให้เราแล้วก็เราก็พยายามพิสูจน์ตัวเองสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนก็คือวันนี้ครับผมอาจจะเป็นหนึ่งคนที่พรูฟให้ทุกคนเห็นแล้วว่าผมไม่ได้จบมหาวิทยาลัยเกียรติก็ไม่ได้สูงแต่เรามีความตั้งใจเรามีความมุ่งมั่นเรามีแพชชั่นเรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยในเรื่องของสถาบันนะมันไม่ใช่เป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเป็นคนเก่งหรือคนไม่เก่งเพราะวันนี้คนที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็จบม.ที่ไม่ได้ดังแต่ก็สามารถทำงานที่เป็นอยู่ในตำแหน่งที่เป็นชั้นนำของประเทศได้เหมือนกันนะครับก็อยากจะเอาตัวเองนี่แหละเป็นข้อพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นโอเคครับมาถึงคำถามสุดท้ายขอเป็นนิโคลีนแล้วกันนะครับนิโคลีน40วินาทีครับค่ะก็พี่ปุ๊กคุ้นเคยกับวงการนางงามแล้วอยู่แบ็คสเตจมาเยอะเรียนรู้อะไรจากการประกวดนางงามแล้วเอาอะไรมาใช้ในวันนี้คะสำหรับพี่สิ่งที่เรียนรู้อะไรจากวงการนางงามคือ1เลยคือจริงๆการที่พี่เข้ามาในเวทีนี้1พี่ก็อยากจะช่วยยกระดับวงการนางงามบ้านเราไม่ใช่แค่เรื่องหนังแบ็คสเตจอย่างเดียวแต่รวมไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ทุกๆท่านคอมมูนิตี้ทุกๆคอมมูนิตี้มันจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถช่วยกันยกระดับคอมมูนิตี้บิวตี้แพจเจนต์บ้านเราลดความเป็นท็อกซิกลงและส่งเสริมให้คนที่กล้าแสดงออกกล้าทำในสิ่งที่เขามั่นใจหรือเขามีฝันมาตั้งแต่เด็กๆให้เขาได้ภูมิใจว่าเขามาเป็นตัวแทนของประเทศเขาเอาตัวเองลงมาอยู่ในเว
วทีตรงนี้เพื่อให้ไม่ใช่เพื่อให้ทุกๆคนประดาแต่ว่าคุณควรภูมิใจและซัพพอร์ตเขาอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นความรู้สึกที่แบบผมอยากจะแบบหมดเวลาพอดีเลยนะครับผมขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งให้กับมิสเตอร์14คุณปุ๊บครับผมจากคณะกรรมการสู่ผู้เข้าประกวดนะครับเอาละครับมาที่ท่านต่อไปเลยนะครับ